ไม่มีใครเห็นหรอกใช่ไหมแถวนี้ลำบากจังโอ้ต้องระแวงด้วยจะมีคนแอบดูปะเนี่ยโอ้ยไม่น่าเป็นหนักเลยกล่องน้ำยังลูกกล่องแล้วค่ะพี่ฟิล์มล้างจานยังลูกอ๋อยังแม่แล้วเมื่อไหร่จะไปล้างอ่ะพี่ฟิล์มเดี๋ยวก่อนสิแม่ฟิล์มขอคุยกับเพื่อนก่อนพี่ฟิล์มคุยเสร็จแล้วก็ไปล้างจานนะลูกได้ค่ะแม่น้องฟิล์มวันนี้เลี้ยงปลาตามต้นไม้ยังลูกยังค่ะแม่อย่าน้องฟิล์มไปทำให้นะจ้าแม่จ๋าหนูรดน้ำต้นไม้กับเลี้ยงปลาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอลูกงั้นก็ดีเลยงั้นน้องฟิวไปเอาไม้กวาดนะมาช่วยแม่กวาดหน้าบ้านหน่อยได้ค่ะนี่ก็เย็นแล้วนะเนี่ยพี่ฟิวยังไม่เก็บเสื้อผ้าอีกเหรอเนี่ยพี่ฟิวนี่เย็นแล้วนะลูกเสื้อผ้าไม่ได้เก็บเลยแป๊บนึงแม่เดี๋ยวฟิวขอเล่นเกมก่อนก็จะจบแล้วแล้วพี่ฟิวไปล้างจานยังลูกยังแม่ยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวฟิวขอเล่นเกมเสร็จก่อนแม่เดี๋ยวฟิวเล่นเกมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวฟิวจะไปล้างจานแล้วเก็บผ้าให้นะวันหลังแม่ใช้อะไรอย่าขัดอย่างนี้สิลูกแม่ใช้ปุ๊บก็ไปทำเลยได้ๆแม่เดี๋ยวฟิล์มอ่ะขอเล่นเกมนี้แป๊บนึงเดี๋ยวฟิล์มไปทำให้ได้ๆพี่ฟิล์มเล่นเกมเสร็จอ่ะพี่ฟิล์มก็ไปล้างจานแล้วก็เก็บผ้าด้วยนะเดี๋ยวแม่ไปดูน้องฟิล์มก่อนว่ากวาดบ้านเสร็จหรือยังได้ค่ะแม่น้องฟิล์มกวาดบ้านเสร็จยังคะใกล้เสร็จแล้วค่ะแม่เสร็จแล้วก็ไปอ่านหนังสือนะลูกอ่านเสร็จแม่ให้ดูการ์ตูนได้เย้ดีจังเลยวันนี้ทำงานบ้านเสร็จจะได้ไปดูหนังตุ๊กตาตูนแล้วแม่ค่ะน้องฟิวกวาดบ้านเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ไปอ่านหนังสืออ่านเสร็จแล้วก็ดูการ์ตูนได้นะลูกค่ะเก่งมากเลยพี่ฟิล์มล้างจานกับเก็บผ้าเสร็จหรือยังลูกยังไม่ได้ทำเลยแม่เกมยังไม่จบเลยฟิล์มทำไมเป็นคนอย่างนี้ลูกแม่สั่งน้องทำอะไรนะน้องทำเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วเมื่อไหร่หนูจะทำเนี่ยแป๊บนึงนะแม่ฟิล์มขอเล่นเกมก่อนไม่ได้ไปทำเดี๋ยวนี้เลยเป็นพี่ยังไงเนี่ยทำตัวไม่ดีเลยแม่คิดมากน่ะแค่เล่นเกมแป๊บเดียวเองเดี๋ยวฟิล์มก็ไปทำให้ไม่ได้เอาโทรศัพท์มานี่แม่ยึดเลยนะแม่ให้ทำอะไรก็ไม่ยอมทำแม่ยึดเลยแม่ไม่ให้เล่นละอะไรเนี่ยแม่ฟิล์มแค่เล่นเกมเองยึดของฟิล์มทำไมก็แม่ให้ทำนู่นทำนี่แล้วทำไมไม่ทำเล่นแต่เกมเนี่ยก็ได้แม่แล้วแม่จะให้ฟิล์มทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวฟิล์มไปทำให้ก็ล้างจานไงเก็บผ้าไงยังไม่เห็นทำสักอย่างเลยแล้วแมวอ่ะให้อาหารหรือยังถ้ายังไม่ให้เอาอาหารให้แมวด้วยนะใช่อยู่นั่นแหละเดี๋ยวฟิล์มไปทำให้ถ้าฟิล์มทำเสร็จแล้วขอโทรศัพท์คืนด้วยนะไม่ได้แม่จะดัดนิสัยแม่ยึดเลย1อาทิตย์เฮ้ย1อาทิตย์เลยเหรอแม่นานไปเปล่าไม่นานหรอกฟิล์มทำตัวให้ดีเดี๋ยวแม่ก็คืนแม่จะให้ร้ายอ่ะได้เดี๋ยวฟิล์มไปล้างจานเลี้ยงแมวแล้วก็เก็บผ้าให้ฟิล์มนี่ใช้ไม่ได้เลยเล่นแต่โทรศัพท์ใช้อะไรก็ไม่ยอมทำนี่ต้องดัดนิสัยยึดเลย1อาทิตย์แม่ไม่รู้หรอกว่าโทรศัพท์เนี่ยสำคัญกับวัยรุ่นขนาดไหนยึดตั้งอาทิตย์นึงเลยนี่นานไปเปล่าถ้าไม่ได้โทรศัพท์คืนวันนี้นะฟิล์มไม่ยอมจริงๆด้วยต้องได้คืนวันนี้แมวก็เหมือนกันกินให้มันน้อยๆหน่อยโหเป็นแมวอะไรเนี่ยทำไมไม่หาอาหารกินเองมานี่แหละมานี่ปรับทัศนคติมานี่ลาเต้กินให้มันน้อยๆหน่อยนะกินอยู่นั่นแหละกินจนอ้วนหมดแล้วแล้วสุดท้ายเป็นไงเทอาหารเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นเทให้แม่ทำเสร็จแล้วขอโทรศัพท์คืนได้ยังแล้วพี่ฟิล์มเก็บผ้าได้ยังยังแม่ฟิล์มยังไม่ได้เก็บขอโทรศัพท์คืนก่อนได้ป่ะเดี๋ยวฟิล์มเก็บให้ไม่ได้ไปเก็บเสื้อผ้าก่อนโทรศัพท์อ่ะแม่ยึด1อาทิตย์ค่ะแม่ใจร้ายอ่ะฟิล์มไม่เอาเล่าโทรศัพท์ผ้าก็จะไม่เก็บแล้วแล้วแม่ก็ไม่รู้ด้วยว่าวัยรุ่นกับโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นของคู่กันฟิล์มไม่เอาหรอกอะไรอ่ะบอกแค่นี้ก็โมโหขึ้นบ้านแค่บอกให้ไปเก็บผ้าแค่นี้นะแม่เนี่ยอะไรเนี่ยไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยวัยรุ่นกับโทรศัพท์เนี่ยมันต้องเป็นของคู่กันนั่นเนี่ยงานบ้านเนี่ยก็สั่งอะไรเยอะแยะเนี่ยทำไมไม่ใช้น้องบ้างขอเล่นโทรศัพท์แป๊บนึงก็ไม่ได้แล้วก็ยืดปีกแล้วไม่เอาแล้วโทรศัพท์ร้องตั้งอาทิตย์นึงเบื่อมากเลยเนี่ยทำไมผู้ใหญ่ไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยขอเล่นโทรศัพท์แป๊บนึงก็ไม่ได้
ลูกบ้านอื่นเขาก็เล่นโทรศัพท์กันเยอะแยะทำไมไม่เห็นดูเหมือนบ้านเราเลยแม่เราเนี่ยอะไรเนี่ยใช้ปุ๊บพอเราผัดหน่อยก็ทำเป็นบ่นบ่นแบบนี้นะฟิล์มไม่ทำหรอกงานบ้านอ่ะนอนดีกว่าเซ็งอ่ะไม่มีโทรศัพท์ให้เล่นแก้เผ็ดแม่ดีกว่าแม่ยึดโทรศัพท์ใช่ไหมเราหนีออกจากบ้านละกันฟิล์มหนีออกจากบ้านดีกว่าแม่จะได้ตามหาฟิล์มแล้วก็ไปง้อมัวแต่บ่นฟิล์มดีนะก็ไม่ยอมทำงานบ้านอย่างนี้เราต้องหนีออกจากบ้านกันแล้วถ้าแม่ไปตามหาฟิล์มนะฟิล์มก็ต้องบอกแม่ว่าขอแลกกับโทรศัพท์ถ้าให้โทรศัพท์ฟิล์มก็จะกลับบ้านแต่ถ้าไม่ให้ฟิล์มก็จะอยู่แบบนี้แหละแล้วแม่จะเสียใจที่ทำกับฟิล์มแบบนี้งั้นเราต้องเตรียมตัวหนีออกจากบ้านอย่างแรกกระเป๋าของกินและถุงยังชีพต่างๆไปฮะได้แล้วกระเป๋าต่อไปต้องหาผ้าห่มเผื่อตอนขึ้นหนาวทีนี้แหละแม่จะรู้ซึ้งแน่ถ้าไม่เห็นหน้าฟิล์มงานนี้แหละแม่จะเสียใจที่ยึดโทรศัพท์ฟิล์มไปแม่กับน้องไม่อยู่เข้าทางเราแล้วน้องฟิล์มอย่าทำตัวเหมือนพี่ฟิล์มนะงานบ้านเราก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานลูกค่ะจะได้เสร็จไวๆใช่ไหมแม่ใช่ต้องเป็นเด็กที่ดีด้วยค่ะโทรศัพท์อะเล่นได้แต่อย่าเล่นเหมือนพี่ฟิล์มนะลูกเล่นทั้งวันไม่ยอมทำอะไรเลยใช่ค่ะแม่อย่างน้องฟิล์มจะเล่นโทรศัพท์เป็นเวลาแล้วก็จะช่วยพ่อแม่ทำงานนะคะเก่งมากแม่ค่ะแม่อย่างน้องฟิล์มจะช่วยเก็บนะแต่พี่ฟิล์มไปไหนอะวิ่งขึ้นไปบนบ้านแล้วลูกสงสัยจะงอนแม่ที่ยึดโทรศัพท์อะลูกงั้นน้องฟิวช่วยแม่เก็บดีกว่าเนาะค่ะอ้าวอันนี้เข้าบ้านเลยค่ะทางลงแล้วไปหาของกินดีกว่าอย่างแรกเลยเราต้องเตรียมน้ำอุ๊ยขวดนี้เต็มพอดีเลยเดี๋ยวเอาไปเลยแล้วกันแม่เพิ่งซื้อมาพอดีต้องเตรียมอะไรไปอีกอะเมื่อกี้เห็นกล้วยอยู่บนโต๊ะกินข้าวเอากล้วยไปด้วยแล้วกันถ้าเราจะหนีออกจากบ้านเนี่ยเราต้องใช้อะไรอีกนะคิดอ๋อเราต้องก่อไฟด้วยนี่นาเราต้องมีไฟแช็กอ่ะตรงหน้าพอดีเลย2อันเลยแล้วกันเผื่ออันนึงหมดแล้วถ้าเกิดไฟดับล่ะเราต้องพกไฟฉายบ้านเรามีทุกอย่างเฮ้ยออกไปทางนี้ไม่ได้แม่กับน้องอยู่ข้างบ้านถ้าเราเดินไปทางนี้นะ2คนนี้ต้องเห็นแน่ๆเราต้องไปทางห้องพ่อซะแล้วไปฝั่งนี้แหละที่เราจะเดินออกจากบ้านถ้าไปฝั่งนู้นนะสองคนนั้นต้องเห็นแน่ๆเฮ้ยเข้าป่าเราต้องมีโมะไม่พูดเยอะละกันไปนี่ดีกว่าเข้าป่าไปไม่มีใครเห็นหรอกจ้าบอ่ะนะตรงนี้มาไปเลยละกันไปออกมาได้แล้วแม่กับน้องอยู่ตั้งฝั่งนู้นแหละเราเดินไปทางนี้นะไม่เห็นชัวค่อยๆไปแม่อยู่เท่านี้ปะเนี่ยเดินๆอยู่แม่เจอทำไมเนี่ยเข้าไปแล้วไปน้องฟิลเก็บรอบนี้ก็หมดแล้วลูกไปช่วยกันค่ะแม่พี่ฟิลไม่ช่วยไม่เป็นไรนะอย่างน้องฟิลช่วยเองจ้าน่ารักที่สุดเลยวันนี้แหละฟิล์มจะใช้ชีวิตอยู่ในป่าบนฟิล์มดีนักแถมมีโทรศัพท์อีกเดี๋ยวฟิล์มนะจะอยู่ในป่า1วันที่นี่แหละเหมาะกับการที่เราจะมาสร้างกระท่อมในนี้ดูสิที่นี่มีทั้งต้นมันด้วยฝั่งนี้ก็ต้นข้าวโพดตรงนี้ก็ต้นกล้วยนี่กล้วยข้างหลังเราก็เป็นต้นมะพร้าวเหมาะที่เราจะสร้างกระท่อมในนี้ที่สุดแล้วไปสร้างกระท่อมกันครั้งนี้แหละที่แม่จะต้องเสียใจที่ฟิล์มหนีออกมาแบบนี้แล้วแม่ก็ต้องจำไปตลอดชีวิตว่าห้ามยืดโทรศัพท์ฟิล์มอีกฮ่าเดี๋ยวเราต้องไปหาไม้ก่อนเพื่อสร้างกระท่อมของเราหาโครงไม้ก่อนเสร็จแล้วโครงสร้างกระท่อมของเราต่อไปจะมาหาทางมะพร้าวเพื่อมาทำเป็นหลังคากันอุ๊ยตรงนี้เต็มเลยได้แล้วเดี๋ยวเอาไปทำหลังคากันทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยตอนนี้กระท่อมฟิล์มก็เสร็จแล้วนะแต่ก็ยังนอนไม่ได้อ่ะพื้นยังเป็นดินอยู่เลยถ้านอนนะเสื้อผ้าเลอะหมดแน่เลยเสือก็ไม่ได้เอามาด้วยหาอะไรมาแทนดีกว่านั่นไงใบกล้วยเดี๋ยวเอามาปูตรงนี้ละกันเอาใบกล้วยนี่แหละไปลองนอนคืนนี้ถ้าเราอยู่บ้านนะเราก็คงไม่ต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้หรอกอยู่บ้านนอนตากแอร์ก็ดีอยู่แล้วนะเนี่ย
ยังไม่พอเลยเราต้องไปหาเพิ่มตอนนี้ฟิล์มหิวแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะไปหาข้าวโพดกับมันท้ายสวนเมื่อกี้ตอนเราเดินมาฟิล์มเจออยู่ไปได้มาแล้วข้าวโพด2ฝักมัน2หัวเดี๋ยวเราไปเผากินกันหน้ากระท่อมดีกว่าไปเลยแล้วกันไปๆๆๆมันเยอะมากตอนนี้ไฟก็ติดแล้วเดี๋ยวเรามาย่างมันกับข้าวโพดกันถ้าเราทำตามที่แม่บอกนะเก็บผ้าล้างจานแล้วเราไม่หนีออกจากบ้านนะเราก็สบายไปแล้วไม่ต้องมาเหนื่อยแบบนี้หรอกเหนื่อยจังเลยอ่ะไม่น่าหนีออกจากบ้านเลยเมื่อไหร่จะสุกเนี่ยจะได้กินไหมวันเนี้ยอุ้ยถ้าคืนเนี้ยแม่ไม่มาตามเราจะทำไงดีเนี่ยต้องนอนอยู่อย่างงี้ยันเช้าเนี่ยโอ้ยยุ่งยุ่งยุ่งยุงเต็มเลยชีวิตลำบากปวดท้องอ่ะทำไงดีห้องน้ำก็ไม่มีซะด้วยถ้าอยู่บ้านนะนั่งชักโครกสบายไปแล้วเนี่ยอยู่ในป่าทำไงดีเนี่ยโอ้ยห้องน้ำห้องน้ำอย่าบอกนะต้องขุดหลุมอ่ะปวดท้องไม่ไหวแล้วตรงเนี้ยแหละขุดเลยเป็นรูปรูปรูปไม่มีใครเห็นหรอกใช่ไหมแถวเนี้ยลำบากจังโอ้ต้องระแวงด้วยจะมีคนแอบดูป่ะเนี่ยโอ้ยไม่น่าเป็นหนักเลยโอ้ยข้อยังชั่วได้ขี้แล้วโล่งเลยเข้าไปนอนในกระท่อมดีกว่านี่จะ3ทุ่มแล้วนะแม่แม่ยังไม่ตามฟรีอีกเหรอรู้บ้างไม่เนี่ยลูกหายเนี่ยเฮ้ยยุ่งกันโอ้ยมันที่กินไปก็ไม่ได้อิ่มเลยลำบากจังเลยหยิบผ้าห่มแล้วนอนเลยดีกว่านอน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 ที่นี่แบบนี้มันน่ากลัวเนี่ยจะมีผีปะเนี่ยอยู่ในป่ายังมีจิ้งจกโอ้ยนอน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 หนาวจังเลยยิ่งดึกยิ่งหนาวคิดถึงแม่จังเลยคิดถึงเตียงที่บ้านนอนแบบนี้ฟิล์มนอนไม่ได้หรอกพื้นก็แข็งหนาวก็หนาวอ่ะคิดถึงที่บ้านจังเลยแม่จ๋าฟิล์มขอโทษฟิล์มจะกลับไปที่บ้านก็กลับไม่ได้มันมืดขนาดนี้ทางทุกทางก็เหมือนกันหมดเลยจะกลับไปไงเนี่ยแม่ฟิล์มคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแม่ฟิล์มคิดถึงแม่ฟิล์มจะไม่หนีออกจากบ้านแล้วฟิล์มกลัวแม่มาตามฟิล์มหน่อยฟิล์มจะไม่หนีออกจากบ้านอีกแล้วฟิล์มจะเป็นเด็กดีฟิล์มขอโทษแม่ฟิล์มขอโทษฟิล์มจะไม่หนีออกจากบ้านอีกแล้วแม่ฟิล์มจะช่วยแม่ทำงานบ้านแม่ฟิล์มคิดถึงแม่ฟิล์มขอโทษแม่พี่ฟิล์มเป็นไรน้องฟิล์มค่ะไปดูหน่อยไหมแม่แม่พี่ฟิล์มเป็นอะไรใช่พี่ฟิล์มเป็นอะไรลูกพี่ฟิล์มแม่พี่ฟิล์มเป็นอะไรแม่มาตามฟิล์มแล้วเหรอตามอะไรก็นอนอยู่บนเตียงอะลูกแม่มาตามฟิล์มแล้วใช่ไหมฟิล์มมาเดี๋ยวจากบ้านฟิล์มจะไม่เดี๋ยวไปจากบ้านแล้วฟิล์มมีหนึ่งแม่พี่ฟิล์มเป็นอะไรลูกเราก็อยู่ในบ้านนะเนี่ยแม่มาตามฟิล์มแล้วใช่ไหมฟิล์มหลงป่าฟิล์มกลับไปหาแม่ไม่ถูกฟิล์มคิดถึงแม่ยังเลยฟิล์มขอโทษเฮ้ยตื่นพี่ฟิล์มตื่นตื่นตื่นเป็นอะไรพี่ฟิล์มฟิล์มขอโทษฟิล์มไปช่วยแม่ทำงานบ้านฟิล์มจะเลิกเล่นโทรศัพท์เยอะๆแล้วฟิล์มจะเล่นให้น้อยลงเลยช่วยแม่ทำงานบ้านนะตื่นพี่ฟิล์มตื่นตื่นแน่เราพี่ฟิล์มนี่มันที่บ้านเป็นอะไรเนี่ยอ้าวนี่บ้านเราเหรอฟิล์มฝันเหรอเนี่ยก็ใช่ไงพี่ฟิล์มเนี่ยบ้านเราพี่ฟิล์มละเมอเหรอสงสัยพี่คงฝันน่ะน้องฟิลโอ้ยเธอก็ตื่นขึ้นมาเจอแม่คิดถึงแม่เลยขอโทษนะแม่ที่ฟิล์มไม่ยอมช่วยแม่ทำงานบ้านพี่ฟิล์มมีอะไรเล่าแม่ฟังหน่อยสิลูกก็ที่แม่บ่นฟิล์มเมื่อกี้ฟิล์มก็เลยขึ้นบ้านมาใช่ไหมแล้วฟิล์มก็นอนคิดไงว่าฟิล์มเนี่ยจะหนีออกจากบ้านดีไหมเผื่อแม่จะมาง้อฟิล์มแล้วสุดท้ายอ่ะ
ฟิล์มก็ฝันเห็นนะว่าฟิล์มอ่ะเข้าไปอยู่ในป่าปลูกกระท่อมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวคือแบบลำบากมากอะแม่แล้วสุดท้ายแม่ก็ไม่มาตามฟิล์มอ่ะฟิล์มก็เลยนอนอยู่ในกระท่อมนั้นอ่ะแล้วฟิล์มคงเผลอหลับไปพอตื่นมาฟิล์มก็มาเจอแม่ของน้องฟิล์มนี่แหละแต่ก็ดีแล้วนะแม่ที่มันเป็นแค่ความฝันไม่ใช่เรื่องจริงมันคงลำบากมากเลยถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะใช่ออกจากบ้านนะลูกไม่ดีมันลำบากถูกต้องแต่ฟิล์มก็ต้องขอโทษแม่มากเลยนะที่มัวแต่เล่นโทรศัพท์อ่ะแล้วไม่ยอมช่วยแม่ทำงานฟิล์มอาจจะเลิกเล่นโทรศัพท์เลิกเล่นเกมเรียนแล้วก็หันมาช่วยแม่ทำงานแทนนะฟิล์มขอโทษได้พี่ฟิล์มแต่ไม่ฟิล์มเนาะเริ่มต้นใหม่ลูกแม่เดี๋ยวฟิล์มอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลงแล้วก็จะหันมาช่วยแม่กับน้องฟิล์มทำงานบ้านดีมากเลยและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปละครสั้นสอนใจนะคะสำหรับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆทุกคนนะคะที่มัวแต่เล่นโทรศัพท์แล้วไม่ยอมช่วยพ่อแม่ทำงานค่ะค่ะก็เป็นเหมือนคลิปสอนใจใช่ไหมคะน้องฟิล์มใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์เยอะเกินไปนะคะต้องช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะใช่ค่ะพ่อแม่จะได้ไม่เหนื่อยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแล้วก็แม่ขอลาไปก่อนนะคะ